หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคจำนวน11คนเป็นเวลา10ปีทำให้สังคมจับตาความเคลื่อนไหวขุมกำลังของเหล่าอดีตสสก้าวไกลทั้ง143เสียงจะมีทิศทางอย่างไรต่อไปแต่สุดท้ายแสงสปอตไลท์ได้สาดส่องมาที่ชื่อของเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำทัพหลังจากนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนโดยประวัติของนายณัฐพงษ์ชื่อเล่นเท้งเกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2530 ปัจจุบันอายุ 37 ปี เป็นบุตรชายคนที่ 4 ของนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชนันทร Development Group จำกัดประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประธานกรรมการบริษัทเรืองปัญญาเคหะการจำกัดมีความสนิทสนมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โดยในครั้งตั้งพรรคก้าวไกลตึกที่ใช้เป็นที่ทำการพรรคย่านบางแคกทมก็เป็นตึกของนายณัฐพงษ์ด้วยเช่นกันซึ่งความสนิทสนมที่มีร่วมกันทำให้ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเรื่องระบบงานออนไลน์ของพรรคอนาคตใหม่จนมาถึงพรรคก้าวไกลนับได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนทวีธาพิเศษและจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับประวัติการทำงานนายณัฐพงษ์เคยเป็นรองเลขาธิการอดีตพรรคก้าวไกลฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัลนอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้บริหารแอบสูลูทผู้ให้บริการคลาวด์โซลูชันก่อนเข้ามาทำงานทางการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสสกทมเขตเลือกตั้งที่ 28 สังกัดอดีตพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี 2562 ต่อมาในการเลือกตั้งปี 2566 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อของอดีตพรรคก้าวไกลชื่อของเท้งนับจากนี้จะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดทุกย่างก้าวเพราะเขาได้กลายเป็นผู้นำทัพคนใหม่ที่ต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งไว้ในมือมากมายทั้งเรื่องของโปรเจกต์270เสียงที่ตั้งเป้าชนะการเลือกตั้งให้ได้ในปี 2570 รวมถึงเรื่องของอดีต 44 สสพรรคก้าวไกลลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญามาตรา 112 เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรา 235 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งกรณีนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งมีชื่อของนายณัฐพงษ์อยู่ในจำนวนนี้ด้วย